ิวสุดปลื้มแจ็คสันหวังส่งของขวัญรับขวัญลูกชายเล่าเบื้องหลังเก็บสเต็มเซลล์ทำเอาแม่นิวสุดปลื้มเมื่อศิลปินระดับโลกอย่างแจ็คสันหวังส่งของขวัญรับขวัญน้องสเปซลูกชายหัวแก้วหัวแหวนพร้อมกันนี้ยังเล่าเบื้องหลังที่หลังจากคลอดลูกน้อยก็ถือโอกาสเก็บสเต็มเซลล์ไปด้วยไว้ใช้เป็นยารักษาโรคต่างๆในอนาคตเพิ่งคลอดน้องสเปซลูกชายมาได้ประมาณ3สัปดาห์สำหรับคุณแม่ป้ายแดงนิวณภัทรสอนสุวรรณานนท์ก็ทุ่มเทเวลาในการเลี้ยงลูกอย่างเต็มเวลาแค่ล่าสุดสาวนิวไม่อยู่เฉยได้ร่วมมอบเงินบริจาคจากโครงการใครโอวิวารอยยิ้มจากความสุขไม่รู้จบให้กับสิริราชมูลนิธิภาควิชากุมารเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและเปิดใจถึงบทบาทคุณแม่มือใหม่พร้อมทั้งเล่าถึงการเก็บสเต็มเซลล์เพื่อไว้รักษาคนในครอบครัวนิวสุดปลื้มแจ็คสันโดยนิวเผยว่าตอนนี้น้องก็3สัปดาห์แล้วมีความสุขมากค่ะเรารู้เลยว่าการจะเป็นแม่คนมีความยากรู้ถึงคุณค่าของคุณแม่ที่ให้กำเนิดเรามาด้วยตอนที่เรายังไม่มีลูกเราก็ไม่รู้หรอกพอได้เป็นแม่เองแล้วเรารู้สึกมากๆรู้สึกถึงความรักที่มันบริสุทธิ์มากๆเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่เลยสัญชาตญาณแม่มาเต็มที่คนบอกว่าจะนอนไม่ได้นอนแต่มันมีความสุขเรามีความรู้สึกว่าอยากตื่นมาเจอเขาอยากดูแลเขาพอมาเป็นแม่ปรับตัวยังไงบ้างเขาเลี้ยงง่ายไม่ค่อยงอแงเขาเพิ่งจะเริ่มร้องเสียงดังในเวลาที่หิวจำได้เลยว่าวันแรกที่พาน้องกลับบ้านเราก็จะมีความแพนิคเพราะเราไม่เคยการมีสติก็เป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการจัดการว่าเด็กเป็นอะไรพอมีเบบีแล้วทำให้เราเรียนรู้ธรรมชาติของการเป็นมนุษย์อีกหนึ่งคนเราจะได้เรียนรู้ถึงการอยู่ร่วมกับเขาหรือการที่จะให้ความรักกับเขาเป็นยังไงนิวก็เลี้ยงเองมีผู้ช่วยคนหนึ่งให้นมจากเต้าเรื่องที่ยากสำหรับเราตอนนี้คืออะไรเรื่องของน้ำนมเรื่องของโภชนาการหลังคลอดเป็นช่วงที่นิวไม่ค่อยอยากจะกินอะไรจะชอบกินแต่ผลไม้อย่างเดียวเลยก็พยายามจะหาผลไม้ที่เป็นโปรตีนนิวก็กังวลกลัวเรื่องของสารอาหารที่ไม่ครบด้วยใจเราไปจดจ่อกับเขานิวสุดปลื้มแจ็คสันเห็นว่าคุณสามีเป๊กเปรมมนัสอาบน้ำลูกเก่งมากเป็นหน้าที่เขาเราก็จะเข้าเต้าอาบน้ำเปลี่ยนผ้าอ้อมวุ้มเล่นจะให้เขาช่วยดูแลหน่อยเราก็คุยกันแหละเป็กเองตอนนี้ก็มีงานเยอะละครถ่าย YouTube เขาก็เป็นกังวลกลัวลูกจำหน้าไม่ได้ตอนนี้ก็อนุญาตให้เขาไปทำงานก่อนประมาณ6เดือนลูกน่าจะจำหน้าได้แล้วก็ค่อยกลับมาเลี้ยงใหม่เขากลัวลูกไม่รักกลัวลูกจำหน้าไม่ได้มีแต่คนชมลูกชายหล่อมากเราเริ่มรู้สึกว่าในไอจีเรามีแต่ภาพลูกไม่มีภาพตัวเองเลยนี่แหละเป็นคุณแม่เต็มตัวแล้วในมือถือก็เมมเต็มแล้วสาวสาวป้าป้านาน้ามาจอง CF Space กันแล้วยินดีค่ะขอบคุณนะคะที่ชมว่าน้องน่ารักเตรียมห่วงแล้วคนจะชอบถามว่าหน้าตาเหมือนใครก็ยังมองไม่ออกก็เลยบอกเขาไปว่านิวกับเป็กหน้าเหมือนกันไม่รู้จริงๆว่าเหมือนใครเป็กจะบอกปากเหมือนนิวจมูกกับตาเหมือนเป็กนิวสุดปลื้มแจ็คสันของรับขวัญหลานก็คือจุกไม่กล้ารวมมูลค่าเลยแต่ก็เขียนไว้ให้เขาดูตอนเขาโตว่ามีใครเป็นผู้สนับสนุนเขาบ้างไม่มีใครยอมแพ้ใครเลยเปิดด้วยพี่เป็กที่เปิดแรงมากหลายคนก็เลยไม่ยอมเมื่อวานแจ็คสันหวังยังส่งของขวัญมาให้นิวรับมาก็ยังรู้สึกใช่เหรอมาได้ไงหรือว่าแฟนคลับส่งมาก็เลยส่งไปถามเป็กเขาก็บอกว่าใช่เป็กเคยไปเตะบอลกับเขาก็เลยรู้จักกันตอนนั้นนิวก็ท้องอ่อนๆเขาก็ทราบพอคลอดเขาเลยส่งของขวัญพร้อมการ์ดมาให้เซอร์ไพรส์แม่มากๆใช่เหรอของขวัญยังไม่ได้แกะรอเป็กมาแกะแต่จะเห็นการ์ดที่มีรูปแจ็คสันหวังเขียนว่า Welcome to the EarthHi Space ก็เป็นกำลังใจให้เราแหละรวมไปถึงหลายๆคนที่เข้ามาดีใจมาอวยพรเรานิวดีใจหมดสิ่งหนึ่งที่นิวทำเพื่อลูกก็คือการเก็บสเต็มเซลล์ลูก
หลังจากที่เรามีลูกเป็นของตัวเองก่อนหน้านั้นเราก็ศึกษาเกี่ยวกับสเต็มเซลล์ซึ่งสเต็มเซลล์เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยในการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อรักษาโรคต่างๆถึง85โรคโดยเฉพาะกลุ่มโรคเลือดและยังสามารถใช้สเต็มเซลล์ฟื้นฟูดูแลสุขภาพและความงามของทุกคนในครอบครัวเราวางแผนเก็บแล้วเราก็อยากจะใช้เลยในอนาคตอย่างคุณพ่อของเป็กจะมีปัญหาเกี่ยวกับข้อเกี่ยวกับกระดูกเพราะเป็นนักกีฬาฟุตบอลคุณแม่ของนิวเป็นรูมาตอยด์ซึ่งการที่ได้เก็บสเต็มเซลล์ของลูกไว้ถือเป็นจังหวะที่ดีมากๆนิวสุดปลื้มแจ็คสันน้องเกิดมาแล้วยังสามารถช่วยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเขาได้โดยใช้สเต็มเซลล์ของเขาในการรักษาเป็นเซลล์ตั้งต้นที่เมื่อน้องโตขึ้นและน้องมีปัญหาสามารถใช้ตัวนี้รักษาตัวเขาได้พ่อแม่รวมถึงคนในครอบครัวก็สามารถใช้ได้คุ้มค่ามากครอบครัวเราก็เก็บสเต็มเซลล์เรียบร้อยแล้วนิวจะบอกทุกคนที่รู้จักเลยว่าถ้ามีเบบี๋ให้คิดถึงการเก็บรักษาสเต็มเซลล์เลยเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่สามารถเก็บรักษาเซลล์ไปได้เป็น30ปีสามารถช่วยทั้งครอบครัวได้เรียกว่าสเต็มเซลล์มีความสำคัญมากๆค่ะอึ้งหมอดูทักบีวันนิสานางเอกดังยุค80อัพหน้าครั้งแรกสวยจึ้งโกงอายุในวัย55อึ้งหมอดูทักแรงบีวันนิสานางเอกดังยุค80ยอมขึ้นเขียงอัพหน้าใหม่ครั้งแรกในวัย55โกงอายุสวยจึ้งกระชากวัยอ่อนละมุนลงไป10ปีเป็นนางเอกดังยุค80รุ่นเดียวกับแซมยุรนันท์และบินบรรลือฤทธิ์ที่แฟนละครและภาพยนตร์คุ้นหน้ากันดีสำหรับวีวันนิสาศรีวิเชียรกับผลงานแสดงในยุคนั้นมากมายอาทินางเสือดาวเพลงสุดท้ายนางฟ้ากับซาตานและอื่นๆแม้จะห่างหายจากงานแสดงไปนานแต่บอกเลยว่าเจอเธอตอนนี้สวยจึ้งไม่แพ้สมัยเป็นนางเอกดังในยุค80เลยทีเดียวแม้ตอนนี้อายุจะปาไป55ปีแล้วแต่ที่ดูสวยเป๊ะเหมือนตอนเป็นนางเอกสมัยสาวๆเป็นเพราะว่าเธอไปทำสัญญกรรมดึงใบหน้าลดอายุย้อนวัยกับทาง UD คลินิกกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสัญญกรรมผ่าตัดดึงหน้ามือหนึ่งของเมืองไทยในตอนนี้ซึ่งไปสืบมาว่าสาเหตุที่เธอตัดสินใจทำสัญญกรรมดึงหน้าครั้งแรกในชีวิตเพราะว่ามีสินแสมาทักว่าชีวิตเธอจะมีความสุขสมหวังในบ้านปลายชีวิตให้เธอทำยังไงก็ได้ที่เป็นการโกงอายุเพื่อต่ออายุจนเธอติดอยู่ในใจตลอดว่าจะทำยังไงคือโกงอายุเหมือนที่สินแสบอกจนมาตีโจทย์แตกให้ตัวเธอเองว่าก็ต้องทำสวยใช่ไหมนะให้ใบหน้าดูเด็กลงย้อนวัยให้เหมือนดูเด็กลงเลยตัดสินใจทักหาคุณโบชนทิชาสีทองเจ้าของยูดีคลินิกรู้จักกันมานานเห็นผลงานตั้งแต่ดึงหน้าให้แม่บานเย็นรากแก่นกับทางคุณดาวมยุรีเลยตัดสินใจไม่ยากทำเลยเพราะใจลึกๆคืออยากดูดีด้วยมันมีแรงบันดาลใจหลายๆอย่างเลยตัดสินใจทำและวันนี้ก็ยังเอารูปถ่ายล่าสุดหลังการทำสัญญกรรมดึงหน้าของอดีตนางเอกดังมาเทียบกับรูปในอดีตสมัยเป็นนางเอกดังบอกเลยว่าสวยไม่เปลี่ยนเหมือนตอนสมัยสาวๆเลยที่สำคัญยังดูใบหน้าละมุนอ่อนกว่าวัยดูเด็กลงเป็น10ปีโกงอายุได้จริงๆแบบที่สินแสทักเลยทีเดียวอิงฟ้าวราหะเล่าชีวิตย้อนมองตัวเองในอดีตกว่าจะมีวันนี้ไม่ง่ายกว่าจะมีวันนี้ไม่ง่ายอิงฟ้าวราหะภูมิใจกับความสำเร็จตัวเองเล่าชีวิตย้อนมองตัวเองในอดีตเป็นกำลังใจให้ทุกคนมีความฝันแฟนคลับคอมเมนต์สนั่นยืนหนึ่งเรื่องความฮอตตอนนี้เป็นใครไม่ได้นอกจากอิงฟ้าวราหะหรืออิงฟ้ามหาชน
นางงามมากความสามารถทั้งร้องรำเต้นและล่าสุดกับบทบาทใหม่เป็นนักแสดงละครเรื่องบางกอกคณิกาซึ่งเพิ่งเปิดตัวแต่กระแสตอบรับปังไม่ไหวจนล่าสุดณวัฒน์อิสระไกรศีลได้ประกาศขึ้นค่าตัวอิงฟ้าเป็นที่เรียบร้อยตอกย้ำกระแสความฮอตของอิงฟ้ามหาชนอิงฟ้าวราหะเล่าชีวิตย้อนมองตัวเองในอดีตโดยอิงฟ้าโพสต์รูปก่อนเข้าวงการจนประสบความสำเร็จทุกวันนี้ระบุข้อความวันนี้นั่งภาคภูมิใจกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของตัวเองเลยมานั่งมองย้อนตัวเองในอดีตความลำบากความดิ้นรนความอดทนและความกระตือรือร้นที่จะผลักดันตัวเองและพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านเคยมีหลายครั้งที่คิดว่าสิ่งที่ฝันคงเป็นไปไม่ได้ด้วยปัจจัยอะไรหลายๆที่เป็นอุปสรรคและปัจจัยหลักหนึ่งในนั้นคือการถอดใจไม่สู้และยอมถอยเกือบปีที่อยู่กับการยอมแพ้มันล้มเหลวสิ้นดีและไม่มีอะไรดีขึ้นเลยกับชีวิตอิงฟ้าวราหะเล่าชีวิตย้อนมองตัวเองในอดีตขอบคุณตัวเองที่เลือกจะเสี่ยงกับความฝันดูอีกสักครั้งและหลังจากนั้นก็สู้กับมันมาตลอดไม่เคยหยุดพักไม่เคยคิดว่าความพยายามจะตอบแทนเราด้วยความสำเร็จความมุ่งมั่นที่ไม่มีขีดจำกัดเลยทำให้เราฟังเสียงตัวเองมากกว่าคำพูดคนอื่นหรือเสียงนกเสียงกาที่คอยบั่นทอนแรงกำลังของเราสิ่งนั้นเลยทำให้เราเรียนรู้ที่จะพูดให้น้อยแต่ต่อยให้หนักและความสำเร็จมันจะมีกลิ่นหอมหวานที่สะใจกว่าการลดคุณค่าตัวเองลงไปอยู่กับพลังงานลบจากคนอื่นแต่ถ้าอยากย้อนกลับไปได้ที่จะแก้ไขขอดีจะไม่ขอแก้ไขอะไรเลยแต่กลับรู้สึกอยากจะขอบคุณความล้มเหลวในครั้งนั้นที่ทำให้เราเรียนรู้ได้ว่าการที่เราพยายามต่อสู้เพื่อความฝันหรือความสำเร็จในชีวิตหากเราล้มลุกคลุกคลานเราจะลุกขึ้นได้เสมอและมีโอกาสถึงเสียเอ้ยชัยมากกว่าการที่เรายอมแพ้ก้มหน้าและอยู่กับที่เฉยๆซึ่งบทเรียนนั้นมีผลกับชีวิตเราในตอนนี้และมันส่งผลดีเสมอเป็นปุ๋ยที่ผลิตดอกให้เกิดรากฐานที่แข็งแกร่งกับเราในวันนี้อิงฟ้าวราหะเล่าชีวิตย้อนมองตัวเองในอดีตสิ่งที่จะบอกกับทุกคนคือไม่ว่าใครจะเจอปัญหาอุปสรรคความล้มเหลวอะไรก็ตามในชีวิตตอนนี้จงเรียนรู้จากการยอมแพ้และตั้งสติเพื่อลุกขึ้นสู้กับมันชีวิตคนเราแพ้บ้างชนะบ้างไม่ใช่เรื่องแปลกขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจพยายามและสิ่งสำคัญคือความอดทนแล้วสักวันหนึ่งสิ่งเหล่านี้จะตอบแทนเราด้วยความสำเร็จเองหนึ่งในนั้นไม่ใช่ใครมันคือเราเองอิงฟ้ามหาชนเป็นกำลังใจให้ทุกคนขอให้มีเป้าหมายและความฝันกับชีวิตและขอให้มีวันที่ดีมีพลังใจที่ดีด้วยในทุกๆวันเติบโตอย่างสวยงาม